สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำโดนัทมันม่วงกันนะคะค่ะวัตถุดิบที่เราเตรียมวันนี้เราเตรียมแป้งข้าวเหนียวครึ่งกิโลกะทิ2ขีดมันม่วงครึ่งกิโลน้ำตาลทรายครึ่งกิโลงาขาว2ขีดค่ะแป้งข้าวเจ้า1ช้อนโต๊ะนะคะผงฟู1ช้อนโต๊ะค่ะเกลือป่น1ช้อนชาค่ะค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะค่ะแล้วขั้นตอนนี้เราก็จะมาต้มมันม่วงก่อนนะคะค่ะขั้นตอนนี้เราก็จะต้มมันม่วงก่อนนะคะค่ะเราจะต้มประมาณ15นาทีนะคะค่ะเราได้มันม่วงที่เราต้มเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะแล้วเราก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปนะคะครึ่งกิโลค่ะค่ะแล้วก็ใส่แป้งข้าวเหนียวลงไปนะคะแป้งข้าวเจ้า1ช้อนโต๊ะค่ะถ้าเรานำมะพร้าวรวมกันนะคะแล้วเราก็เอากะทิมาใส่แล้วก็นวดค่ะค่ะแล้วเราก็ใส่ผงฟูลงไปประมาณ1ช้อนนะคะค่ะใส่เกลือ1ช้อนชาค่ะก็ได้ประมาณแค่นี้นะคะแล้วเราก็จะทิ้งไว้ประมาณ10นาทีค่ะเราใช้น้ำมันไฟกลางนะคะพอน้ำมันร้อนเราก็เอางามาแตะกับแป้งแบบนี้นะคะ